เรื่องความรักที่ผ่านมานะคะเป็นผู้ชายที่ใช่ทุกอย่างสำหรับเราเป็นนักกีฬาสุภาพอ่อนโยนเรายึดติดกับทุกสิ่งที่เขาเป็นซึ่งมันเป็นทุกสิ่งที่เราชอบอะค่ะยิ่งรักผู้ชายคนนี้มากความรักเนี่ยมันมีการเดินทางของมันค่ะ 1-3 ปีเนี่ยดีมากถึงเขาจะเจ้าชู้แต่เราก็ยังพอรับได้แต่มันมีอยู่เหตุการณ์นึงที่เราแอบไปจับได้ว่าเขาไปคบกับเพื่อนแล้วก็โทรไปหาแฟนเราเฮ้ยเรารู้เรื่องหมดแล้วนะแล้วเขาก็พูดมาคำหนึ่งว่ารู้ก็ดีแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่คำตอบว่าเฮ้ยผู้ชายชอบพูดคำว่าถึงจะมีใครแต่เราก็เป็นตัวจริงของเขาไม่ชอบนะคำนี้แต่เขาไม่ไปก็ยังอยู่เป็นตัวจริงของเขาผ่านไปสักระยะหนึ่งเขาก็หายไปประมาณ8เดือนไปคบกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาขอเวลาไปคิด1อาทิตย์เขากลัวเลือกคนผิดไม่รู้ต้องใช้น้ำตาอีกสักกี่หยดเพื่อสะกดให้ใจไม่คิดถึงเธอเราเหมือนของตายอะไม่มีสิทธิ์บอกว่าไม่ได้ต้องเลือกเดี๋ยวนี้เราไม่ไหวแล้วก็ใช้ชีวิตกับอยู่กับเพื่อนเราอยู่กับงานมันก็มีคนมาชอบเราเหมือนกันแต่เราก็แบบไม่มองใครเลยเรารู้สึกว่าทั้งโลกเนี้ยเรารักได้ก็คือผู้ชายคนนี้สุดท้ายเราก็กลับมาพบกับผู้ชายคนนี้เหมือนเดิมก็เลยลองใจเขาว่ามั่นไหมเขาก็ตอนแรกเขาบอกว่ามั่นก็ได้นะแล้วเขาอยู่ดีเขาก็เงียบหายไปเลยเขาก็พูดมาว่าเราไม่มั่นใจอะว่าจะมั่นดีหรือเปล่าเราบอกแฟนว่างั้นพอแค่นี้มันผ่านอะไรมาหลายอย่างแล้วพ่อแฟนโทรมาบอกว่าไม่ได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้แล้วเราก็เลยเล่าให้พ่อฟังว่าคนเราอะถ้าไม่มั่นใจอะมันอยู่กันไม่ได้เราก็สงสารพ่อแม่เขาแล้วก็ครอบครัวเราแต่สุดท้ายเราก็มั่นกันจุดที่ทำให้เลิกกันจริงๆก็คือน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพอะค่ะเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปอยู่ที่บ้านแฟนเราด้วยนะเขาก็หงุดหงิดใส่เราแล้วก็บอกว่าอยู่ที่นั่นนั่นแหละไปห้องเพื่อนก็ได้ทำให้เรารู้สึกว่าคนที่เราจะแต่งงานด้วยในอนาคตบอกให้เราไปอยู่ที่อื่นเราก็เลยมองมุมใหม่ละเริ่มรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่โลกทั้งโลกของเราอีกต่อไปสิ่งเดียวที่เราต้องการจากคนที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยค่ะก็คือความรักมันต้องเท่ากันเราให้ร้อยเขาให้ศูนย์หรือให้สิบบ้างเงี้ยมันไม่โอเคเราบอกแฟนเลยว่ายิ่งมั่นอะทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องตัดสินใจอะไรเพราะว่าเราต้องไปอยู่กับคนที่ไม่มั่นคงทางความรู้สึกนึกถึงคำพูดเขาที่เขาบอกว่าเขากลัวเลือกคนผิดความรู้สึกนั้นเลยเรากลัวเลือกคนผิดเหมือนกันถ้าถามว่าตัวเองตัดสินใจถูกหรือผิดที่ไม่กลับไปคบกับเขาคิดเลยว่าตัวเองตัดสินใจถูกตัดสินใจถูกมากถึงรักแต่เราก็อยากจะเดินออกมาออกมาอย่างเงี้ยดีที่สุดแล้วค่ะกลับมาก็เสียใจจะกลับไปก็กลัวเจ็บซ้ำ